มาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับเรื่องน้ำมันพรายครับคือเรื่องมีอยู่ว่านางสมนึกเนี่ยอายุห้าสิบปีแล้วเกิดเพี้ยนขึ่นมาอย่างหนักร้องวีดวายด้วยความหวาดกลัวนางสมนึกเนี่ยมีผัวแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็มีผัวใหม่ผัวใหม่เป็นพวกหากินแปลกๆที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ค่อยทํากันนั่นก็คือปลอมพระขายแล้วก็ยังเป็นขี้เหล้าเมายา นอกจากเหล้ายาแล้วกัญชาก็เอาัปเขาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าแท้ยิงเมาอะไรกันแน่หรือว่าล่อมันทุกขนาดก็ไม่รู้ผัวนี่ชื่อนายเชื่อมชื่อเช,ชื่อมนี่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งหรอกแต่ว่าเพื่อนๆเป็นคนตั้งสมญานามให้เองเนื่องจากแกเป็นคนช้าๆช้าๆเฉยๆแรกแรกเรียกกันว่าหวานเย็นต่อมาก็เลยเรียกน้ําเชื่อม่าเชื่อม เขาก็มาได้ว่าอะไรใครจะเรียกยังไงก็ช่างเขาเขาก็ขานรับทั้งนั้นเนี่ยขอให้รู้ว่าเรียกเขาเถอะนางสมนึกได้ผัวคนนี้มาเพราะไปเจอกันที่บ้านเพื่อนงานวันเกิดนะเพื่อนจัดขึ้นมาเจอกันคืนเดียวแหละได้เป็นผู้ผัวตัวเมียกันเลยในเชื่อมก็พานางสมนึกไปนอนค้างที่บ้านบ้านของเขานะั่นมีเขาอยู่เพียงลาพังคนเดียวเคยมีเมียเหมือนกันแต่ว่าเลิกรากันไปนานเป็นปีแล้วมีลูกสาวเมียก็เอาไป ไม่ทิ้งไว้กับเขาพอรู้ว่าเขาเลี้ยงไม่ได้หรอกลำพังตัวของตัวเองยังต้องอาศัยพึ่งพาพี่สาวพี่สาวก็บ้านอยู่ไม่ห่างกันนะักไปฝากท้องฝากไส้ไว้กับพี่หิวก็ไปบ้านพี่กินข้าวบ้านพี่ทําอยู่อย่างเนี้ยอยู่เป็นประจําเขาก็ทําการปลอมพระอยู่ที่บ้านของเขาแล้วก็เอาไปปล่อยที่ตลาดนัดซึ่งมีพวกนิยมพระเครื่องมาดูพระกันถ้าเขาทําแนบเนียนก็ปล่อยได้ในราคาที่ย่อมเยา พอหลังจากได้เสียกับนางสมนึกแล้วเขาก็ไม่ได้เลิกอาชีพเก่าก็ยังทําอยู่นางสมนึกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเป็นรายได้ช่วยค่ากับข้าวกับปลาค่าน้ําค่าไปหลังจากมีเมียแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ไปกินข้าวบ้านพี่สาวเพราะว่านางสมนึกก็พอจะมีฝีมือทางหุงข้าวต้มแกงอยู่บ้างแม้จะไม่มากแต่ก็เรียกได้ว่าในเชื่อมกินแล้วก็ออกปากชมว่าอร่อยว่างนั้นในเชื่อมอายุอ่อนกวาสมนึกห้าปีก็เพิ่งจะ ยี่สิบห้าแต่เขาก็ไม่ใช่คนแข็งแรงเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยผิดจากนางสมนึกที่เรือนร่างอวบขาวมีน้ำมีนวลอยู่ไม่ใช่น้อยได้เสียเป็นเมียผัวกันได้ไม่นานในนางสมนึกก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าผัวตนเนี่ยน่าจะหาเงินได้มากกว่านี้ถ้าจำน่ายพวกน้ำมันพรายหรือย,ยาสเสน่ห์ก็หารือกันในเชื่อมคุยกันไปคุยกันมาในเชื่อมก็บอกดี แต่ติดขัดที่ตัวเขาเองไม่ใช่พอมดหมอผีไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรที่จะทําของพวกนี้ขึ้นมาได้นางสมนึกก็ว่าจะไปจริงจังอะไรกันมัหนักหนาก็แค่ขำขเท่านั้นเนี่ยหมายความมาก็ทําทามันไปคนเชื่อก็ซื้อ,อคนไม่เชื่อก็แล้วไปนางคิดว่าจะต้องมีคนหลงผิดก็บ้างแล้วนะซึ่งในเชื่อมก็ยิ้มนะก็เห็นชอบด้วยตกลงก็จะทำไอ้ของพันอย่างว่านี้ขึ้นมาจะเอาไปจำหน่ายกันตามตลาดนัด และเพื่อให้ผู้คนเกิดความเชื่อถือในเชื่อมก็ทําเหมือนว่าไปลนคางผีไตรหงเอาน้ํามันพลายมาจากปา่าช้าโดยแทย้จริงแอบเอาน้ํามันปาล์มไปซ่อนไว้ในเสื้อแล้วเอาไปตั้งทิ้งไว้ในป่าช้าเจ็ดคืนก่อนแล้วค่อยไปเอากลับคืนมาเขาไม่ได้ทําแค่เอาไปตั้งไว้เฉยๆย,ยังไปจุดธูปหนึ่งดอกไหว้บอกผีไตรหงในปา่าช้าให้ช่วยทําน้ํามันปาล์มของเขาให้กลายเป็นน้ามันพลายอันเข้มขลังใช้ได้กับสาวสาว ดีใส่แล้วลุ่มหลงงงวยตามถึงบ้านถึงช่องเลยอะไรทำทำนองเนี้ยเขาไปเอาขวดน้ำมันขวดโตนั่นออกมาจากป่าชา้าแล้วก็บรรจงแบ่งใส่ขวดเล็กๆออกจำหน่ายแรกๆไม่มีใครเชื่อแต่แล้วมีหนุ่มคนหนึ่งหลงรักผู้หญิงหน้าตาสะสวยมานานปีแล้วแต่ไม่เคยจีบได้สำเร็จเลยเนื่องจากเจ้าสาวเกลียดที่หน้าเขาเหมือนจะเกลียดกิ้งคือพอหนุ่มคนนั้นซื้อในเชื่อมก็แนะนำว่าก่อนใช้ให้ยกมือไหว้ซะก่อนนะ พร้อมก็เรียกขานวิญญาณผีไตหัให้ช่วยเหลือจากนั้นก็เอาไปแตะใส่ปลายนิ้วหรือว่าปลายเล็บไปดีดใส่เนื้อตัวของสาวที่หมายปองเจ้าหนุ่มนั้นเมื่อได้น้ำมันพลายเข้าในเชื่อมไปแล้วก็ไปทำตามคำแนะนำเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็บังเกิดขึ้นนะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าหนุ่มคนนั้นไปยกมือไหว้ขอบคุณตาเชื่อมจนถึงบ้านขณะที่ในเชื่อมยังงง,ง,ง นางสมนึกก็มีสีหน้าตื่นตื่นแล้วหนุ่มคนนั้นก็เล่าว่าเขาได้มียสมใจแล้วหลังจากดีดนะ้ำมันพลายทีเดียวเท่านั้นสาวก็มีใจกับเขาตาหวานกับเขาจนตัวเขาเองก็งงงงานไปเหมือนกันในทีรแรกแต่พอแน่ใจแล้วก็เลยชวนสาวไปบ้านหล่อนก็ไปด้วยไม่มีอีดเอื้อนอะไรเลยจนได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วแล้วก็หึงหวงเขาไม่ยอมให้มองสาวใดอีกเลยข่าวนี้ดังมากในหมู่บ้านแะรู้ไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้น้ำมันพลายของตาเชื่อมจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่วันข่าวที่มีตามมาก็ว่าได้ผลกระเซียเป็นส่วนใหญ่นางสมนึกก็เร่งให้เขาทำมันขึ้นมาใหม่ตาเชื่อมเกิดใจคอไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าเขาจะต้องเข้าป่าช้าเอาน้ำมันไปขอกับผีใต้งในป่าหลังวัดอันน่ากลัวที่ขายหมดเกลี้ยงไปแล้วนั้นก็ยังไม่ได้นำเครื่องเส้นไหวไปบรรณาการเลยนางสมนึกก็ขัดเคืองใจมากที่ผัวไม่ได้อย่างใจ น้ำขึ้นไม่รีบตักโมแต่โอเออยู่ได้นางบอกว่าไม่ต้องไปขอกับผีกระสังอะไรแล้วไปซื้อน้ำมันปลาล์มมาแบ่งใส่ขวดเล็กๆเ,เข้ามันก็แค่น,นั้นนะเสร็จแล้วก็ต้องไปทำมากเรื่องทำไมแต่ในเชื่อมเห็นว่าผีตต้หวงนี่อาจจะไม่พอใจเพราะว่าครั้งแรกทำอย่างนั้นไปแล้วแล้วก็ได้ผลในเชื่อมไม่ทำนางสมนึกทำเองแล้วก็บังคับไปตะเชื่อมไปจำหน่ายโดยนางไปกับเขาด้วยรับเงินเข้ากระเป๋าตัวอย่างสบายสบาย หลังจากขายน้ำมันพลายคือนั้นเลยที่นางสมนึกออกอาการเพี้ยนอย่างหนักเห็นผีตายโหงมาที่บ้านมากันเต็มไปหมดมีทั้งผีตายทั้งกลมผีตกต้นไม้ตายผีโดนแทงตายผีโดนยิงตายมีทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชายมากันเต็มบ้านเต็มช่องนางก็ร้องวีดวายแล้วก็วิ่งวนอยู่ในบ้านนะ่ะแต่เชื่อมก็ตกใจตื่นมาถามว่าเป็นอะไรนางสมนึกโดดชก,กอดคอผัวและล่่มะลรักบอกเล่าชีโบชีเบวุ่นวายไปหมด แต่ตาเชื่อมมาเห็นอะไรเลยเขาได้ยินก็แต่เสียงบมาในละแวกนั้นมันพากันเห่าหอนอย่างโหยหวนเท่านั้นแต่เพียงแค่นั้นเขาก็รู้แล้วว่าผีไตหงมาที่บ้านเขาจริงๆเออนี่ก็คงเป็นผลมาจากน้ำมันพรายที่เมียเขามังอาจทำมันขึ้นมาเองพูดผีคงจะไม่พอใจละเออทำทำน้ำมันพรายปลอมทำน้ำมันพรายไม่มีออยอไปขายนี่ทำได้ไงทำงี้ผีโมโหนะ เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองเกิดขึ้นกับนายสมนายสมนี่กอดดีแกรับราชการทหารแต่เกิดปัญหาคดีความเรื่องอะไรไม่รู้ก็เลยลาออกมาเป็นคนธรรมดาอายุ30กว่าๆตอนนั้นช่วงนั้นลูกก็กำลังเล็กๆกันอยู่แกก็คุยกับเมียว่าจะทำอะไรกินดี พอดีเมียพอมีฝีมืออยู่บ้างก็คือว่าเคยขายก๋วยเตี๋ยวเรือเคยขายกับแม่ที่อยุธยามาก่อนก็เหมาะเลยก็เลยเริ่มอาชีพใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือกันที่ดอนเมืองอ่าตอนนั้นใหม่ๆก็อดทนกันหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปลูกค้าก็รู้จักรสชาติดีมากขึ้นก็ทำให้มีขาประจำขึ้นมาก็พออยู่ได้ไม่กับใจหายใจคว่าเหมือนกับช่วงแรก ช่วงแรกๆนี่ต้องจุดธูปภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยโดนใจใลูกค้ามาเข้าร้านกันเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นแกเล่าบอกไม่อายอ่ะ,อะต้องอาศัยพระเลยแต่ว่าตัวแกมีนิสัยเสียอยู่อย่างคือชอบกินเหล้าเมายากับเพื่อนเพื่อนผูงก็เลยเยอะแต่ช่วงจนนะเพื่อนหายหายหน้าไปเยอะแต่พอตั้งตัวได้เพื่อนก็หวนกลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมอ เพื่อนเก่าๆสมัยที่ยังรับราชการทหารอยู่มีหลายคนมีหลายคนที่เป็นเพื่อนแท้บางคนก็เป็นเพื่อนกินมีคนหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนแท้แต่ว่าเขาต้องจากไปก่อนเวลาอันควรในายสมก็เล่าให้ฟังว่าในายสมเองมีส่วนทําให้เขาอายุสั้นคือวันนั้นไปกินเหล้ากับเพื่อนคนเนี้ยกินเหล้าแล้วก็ตกปลากันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนว่ายน้ําไม่เป็นเขาไม่เคยบอกนี่ทีนี้เขาเมา เสร็จแล้วก็ตกน้ําร้องให้ช่วยในสมก็นึกว่าเขาอำเพราะเขาชอบทําตลกโปกฮาอะไรอยู่เรื่อยทีนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วจมหายไปเลยอ่ะยุ่งเลยทีนี้ใครๆก็หาว่าในสมผิดกันทั้งนั้นที่ไม่ช่วยเพื่อนแกก็เศร้าจริงๆเสียใจแม้แต่เมียของคนตายก็ยังไม่เข้าใจก็เกลียดเกลียดในสมเหลือเกินสาบแช่งใหญ่ให้เจออย่างสามีเธอบ้างช่วงนั้น นายสมก็เลยกินเหล้าใหญ่เลยด้วยความกลุ้มใจวันหนึ่งแกก็ไปซื้อเหล้ามากินที่บ้านระหว่างทางก็เจอหมาสีดำตัวหนึ่งมันไล่กัดแกก็เลยคว้ามไม้ที่อยู่แถวแถวนั้นไนล่ทุบมันตีตายเลยด้วยความโกรธขาดสติแต่พอตั้งสติได้ก็โยนไม้ทิ้งเห็นสภาพของมันแล้วหน้าสยดสยองเหลือเกินแกทุบจะหัวเละเลยลำตัวนี่น่วมแข็งขาแหลกไปหมดแกก็น,นึกเอ๊ะนี่เราขาดสติถึงขนาดนี้เชียวหรอ นะมองดูหมาเลยไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะเป็นคนทําในหลวงคอหมาตัวนี้มีเจ้าของลุงคนนึงมาถามถึงที่บ้านว่าตีหมาแกตายหรือเปล่าไอ้ดำะนะนายสม่ะรู้คําตอบดีอยู่แล้วแต่ตอบไปว่าไม่รู้เรื่องนะลุงแกก็บอกว่ามีคนเห็นเห็นว่านายสมเนเป็นคนตีแกก็บอกว่าโอ้ยเขจาจําผิดแล้วเพื่อนบ้านก็เลยเกลียดนายสมมาหลายคนหาว่าทําเกินกว่าเหตุ ใจร้าใจโหดฆ่าหมาตายก็แต่ทำให้แกซึ่งกำลังกลุ้มเรื่องเพื่อนตายอยู่แล้วดันมีเรื่องหมาตายมาประดังใส่อีกช่วงนั้นไม่จำเป็นแกก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนเพราะรู้สึกอายอายชาวบ้านแล้วก็มีเรื่องอะไรต่ออะไรหลายเรื่องที่ทำให้แกเกือบจะเป็นโรคประสาทเครียดมากก็ไม่มีใครเข้าใจแกช่วงที่สมองโอลมานเกือบเป็นบ้านในวันหนึ่งแกก็ไปซื้อไก่ย่างไปซื้อ สำหรับมาแกล้มเหล้ากินด้วยมีผู้หญิงสาวใหญ่แล้วเดินมาตบหน้าฉาดเลยที่หน้าร้านไก่ย่างแล้วชี้หน้าด่าว่าไอ้บ้าอพอคุณสมนี่ตั้งหลักได้หล่อนก็รีบหนีนายสมก็วิ่งตามไปกระชากผมหล่อนจนหงายหลังล้มตึงเลยหล่อนก็กรีดร้องสุดเสียงหาว่านายสมจะฆ่าเอาเนี่ยใส่ร้ายกันดือด้อเลยตัวเองไปตบหน้าเขาแล้วก็เดินหนีเนี่ย นายสมก็ถามว่าตบหน้าผมเรื่องอะไรแกก็บอกว่าพอใจจะตอบอะทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะนายสมก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วหรอกตอนนั้นโกรธจัดขาดสติโดดเขาบีบคอเลยคนมุงกันเต็มเลยมีคนมาห้ามแยกออกมาก็ทําให้แกพอจะได้สติกลับคืนมานายสมเริ่มมีความผิดปกติในช่วงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของแกกาลังไปได้สวยนี่ลูกค้ามาอุดหนุนกันแน่นร้านทุกวัน เปิดขายตอนช่วงสายๆพอบ่ายแก่ๆก,ก็หมดเกลี้ยงร้านแล้วใครมาช้าก็อดต้องขอให้มาวันอื่นนะว่าอย่างนั้นนายสมก็ไม่รู้ตัวมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เมียนะสังเกตนะเห็นนายสมมักจะสะดุ้งผวาบ่อยๆค่ำๆก็ชอบออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าร้านอยู่คนเดียวในท่ามกลางความมืดสลัวสลัว อยู่ๆก็วิ่งพรวดพลาดเข้ามาในบ้านลูกเมียตกใจเพราะหน้าตาท่าทางในสมเหมือนก็วิ่งหนีอะไรมาพอถามในสมก็จุปากห้ามไม่ให้พูดเมียถามว่าทําไมล่ะอ่าในสมก็บอกว่าเดี๋ยวมันได้ยินใครได้ยินนะพี่ก็ไอแอดทีแอดไหนอะก็มีอยู่แอดเดียว่ถามอยู่ได้เดี๋ยวมันได้ยินชื่อแอดน่คือเพื่อนที่จมน้ําตายนั่นแหละ นายสมก็ทําให้ลูกเมียแปลกใจมากทีแรกก็น,นึกว่าเขาอําเล่นนะแต่ว่านายสมแกเป็นคนที่ไม่เคยกูเรื่องอะไรบ้าๆแบบนี้มาหลอกนี่นะเสร็จแล้วนายสมก็ไปแอบมองที่ข้างประตูแล้วก็บอกว่ามันไปแล้วมันไปแล้วยู่มาอีกหลายวันนายสมก็ไปยืนคุยกับใครไม่รู้ที่หน้าบ้านในเงามืดเพราะเมียได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้ออกไปดูเข้าใจว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาคุยกัน ทีแรกก็ไม่ได้สนใจแต่เห็นคุยกันนานผิดสังเกตก็เลยลองฟังดูซิว่าเป็นเสียงใครก็ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงในสมเพียงคนเดียวก็ฟังดูว่าเรื่องอะไรปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ในสมไปตกปลาแล้วก็เรื่องที่ฆ่าหมาตายอ่าในสมพูดทำนองที่ว่าหมาที่ตายไปนั้นมันมาหาว่างั้นมันมาขอให้แกทำบุญกรวดน้ำไปให้แต่แกไม่ยอมรับปากเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็พูดกับเพื่อนที่จมน้ำตาย เสียงพูดว่าจะทําบุญไปให้บ้างแต่ว่าต้องรอว่างๆก่อนนะว่าอย่างนั้นเอ๊รู้สึกแปลกๆอยู่เมียก็เลยออกไปเห็นนายสมกําลังยืนพูดชี้ไม้ชี้มืออยู่คนเดียวก็เข้าไปหาถามว่าคุยกับใครในายสมก็หันมาตอบว่าเพื่อนเสร็จแล้วก็รีบจุดข้อมือเมียเข้าบ้านปิดประตูลงกรอนไอแอดมันมามันเอาหมาตัวนั้นมาด้วยเมียก็บอกไม่เห็นมีใครเลยนายสมก็บอกว่ามันไปแล้ว ไปตะก,กี้เนี่ยแล้วยิ่งหนัก,กวันนี้อีกเมื่อตอนในสมลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายกลางดึกวิ่งพล่านไปทั้งบ้านรอบบ้านเลยร้องคับวเปล่านะเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้เรื่องเมียก็พยายามจะฉุดรั้งแขนเอาไว้แกก็สะบัดหลุดวิ่งพล่านต่อไปเดี๋ยวไปหลบจงซอกโนนหลบจงซอกนี่บางทีก็วิ่งออกไปในห้องน้ำบางทีก็วิ่งออกมาอีกละดับลมานกันไปทั้งบ้านช่วงนั้นร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยหยุดมั่งขายมั่ง วันไหนในสมมีสติก็ขายวันไหนเกิดประสาทหลอนก็ต้องหยุดนะเอคนที่จำเป็นคนที่กลุ่มมากที่สุดก็คือภรรยาของแกนั่นแหละทีนี้มีอยู่กลางดึกคืนหนึ่งในสมนอนร้องไห้ฮือฮเมียก็ปลุกถามว่าร้องไห้ทำไมอ่าเพราะว่าเมียเห็นว่าหลับไปแล้วแต่ร้องไห้ในสมก็ตื่นขึ้นมาเล่าว่าอ่าแกตายไปแล้ว เมียก็บอกยังไม่ตายตายแล้วจะมาพูดอยู่ได้ยังไงแกก็บอกว่ามีใครไม่รู้ตัวสูงใหญ่เบรอร้อเลยเหมือนกับคนโบราณมาหาแกแล้วก็ไอแอดเพื่อนแกกับไอหมาดําตัวนั้นมาด้วยไอแอดมันชี้นิ้วให้มาจับตัวแกไปจากนั้นก็จับตัวไปแกก็ไม่ไปก็โดนลากไปตามทางครุขระมืดๆนั่นแหละมองอะไรก็แทบจะไม่เห็นพอไปโผล่อีกทีก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเต็มไปหมดแล้วร้อนมากเลยตรงนั้น่ะ เห็นไฟกำลังลุกเห็นกระทะทองแดงต้นงิ้วหนามแหลมคนแก้ผ้าผู้หญิงผู้ชายปีนป่ายกันอยู่แล้วก็มีคนเอาหอกแทงบังคับไปปีนขึ้นไปเกก็รู้อันนันมันนรกแกก็ตกใจมากก็รีบแผ่นหนีผู้ชายร่างใหญ่ก็ตามมาติดติดก็ล้มกริ้งแล้วก็ลุกวิ่งไปเจอภูเขาสูงก็วิ่งขึ้นไปพอล้มก็คลานอ่าคลานตะเกียกตะกายขึ้นไปสูงมากก็ยังถูกไล่ตามอยู่นะแกก็ขึ้นไปอีกไปเจอไอ้แอดกับหมา แล้วก็ผู้หญิงอีกคนที่ปากฉีกเลือดไหลทั้งหมดตรงเข้ามาหาแกขวางทางเอาไว้แกก็หันกลับก็เกิดพลาดล้มกลิ้งลงมาตามเนินเขาพอเจ็บปวดสาหัสแกก็ร้องไห้เสร็จแล้วนั่นแหละคือสาเหตุที่แกร้องไห้บนที่นอนนั่นแหละแกก็ขอให้เมียดูแผลตามตัวด้วยเมียก็ดูแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็บอกแต่ว่านายสมฝันไปนะแต่นายสมก็ไม่ยอมเชื่อบอกของจริงพอเช้าเรื่องที่น่าแปลกก็เกิด ตามเนื้อตัวแกเต็มปไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวแขนขารอยถลอกปอกเปลือกเต็มหมดทั้งหัวทั้งตัวนะเหมือนกับคนกลิ้งตกลงมาจากภูเขาจริงๆเมียก็งงมากก็ร้องเออนี่มันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะหลังจากวันนั้นในสมก็หวาดผวาอยู่ตลอดมีภาพลวงตาบ่อยๆทำให้แกแทบจะบ้าจะฆ่าตัวตาย บางทีจะวิ่งให้รถพุ่งชนดีแต่ว่าคนขับเบรกซะทันมีอยู่ครั้งหนึ่งโดดน้ําเกือบตายก็มีคนโดดลงไปช่วยแกเหมือนกันแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ร้องเอะอะวิ่งไปที่ทางรถไฟรถไฟขบวนยาวเหยียดเนาะกำลังวิ่งมาตามรางอยู่ๆแกก็ลงไปนอนพาดรางรถไฟเมียต้องวิ่งออกไปลากขาหลุดออกมาได้อย่างหวุดหวิดเกือบตายหลายหนเหตุก็เพราะภาพต่างๆที่มันคอยหลอกคอยหลอน คล้ายๆกับจะเป็นสิ่งที่แกเคยทำมาไว้ทางนั้นแหละสภาพร่างกายผ่ายผอมก็แกแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเมียก็เหมือนกันต้องคอยดูอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ทำมาหากินพาไปรักษาที่โน่นที่นี่ทั้งตามโรงพยาบาลแต่ตามสำนักคนทรงหมอทางคุณสาต่างๆยังไงก็ไม่หายรถน้ำมนต์อาจารย์ไหนที่คนเลื่อมใสก็ไปแต่ก็ไม่ดีขึ้นจกนกระทั่งมีคนแนะนำให้รักษาศีล เข้าวัดปฏิบัติธรรมกินอาหารเจนุ่งขาวห่วมขาวนั่งวิปัสนาทําบุญกรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมในเวรทําอยู่ประมาณสักปีหนึ่งก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นฟื้นตัวมีน้ํามีนวลขึ้นสงบอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ภาพหลอนลวงตาก็ค่อยๆหมดไปครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ดอนเมืองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ต่อไปเป็นเรื่องศพในป่าท่านผู้ฟังอ่าคุณวิเชียนเนี่เป็นเด็กบ้านนอกเมื่ออยู่ในกรุงเทพก็ยังคิดถึงบ้านนอกอยู่บ่อยๆก่อนนั้นกลับบ้านบ่อยเพราะว่ามีพ่อแม่แต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ก็จากไปหมดแล้วเหลือแต่พี่สาวกับพี่ชายพวกเขาก็แก่กันแล้วอยู่กันไปตามประษาดีหน่อยที่สมัยนี้มีโทรศัพท์ก็ได้คุยกันด้วยหลานๆจัดการให้ ลำพังสองผู้เท่านะั้นไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรนะะักวันหนึ่งก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นที่นั่นปรากฏว่ามีคนที่ไหนไม่รู้มาตายอยู่ในป่าใกล้ๆกับคลองส่งน้ําหลังหมู่บ้านมีคนไปเจอนะส่งกลิ่นเหม็นแล้วเขาว่ามีการทําพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้ด้วยก่อนที่คนจะเอาศพมาทิ้งจะล่าถอยไปศพนั้นแก้ผ้าล่อนจอนเลยโดนฆ่ามาจากที่อื่นถูกเอาใส่รถมาทิ้งในป่าเพื่ออำพรางคดี ศพที่พบเนี่ยถูกตัดหัวขาดแต่ว่าหัวก็กลิ่งอยู่ใกล้ๆศพนะไม่ได้หายไปไหนลากศพวนไปวนมาแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้นั่นก็คือพิธีการสะกดวิญญาณไม่ให้ตามล่าได้ดงไม้หรือว่าป่าแห่งนั้นเป็นที่สาธารณะไม่มีเจ้าของกว้างใหญ่พอสมควรต้นไม้ในป่านั้นก็มีทั้งมะขามเทศมะขามเปรี้ยวกามปูกอไผ่ก็มีต้นคอยแล้วก็ยังจะต้นไม้อื่นๆอีกเยอะแยะ ใช้ประโยชน์ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่มีใครไปจัดการอะไรหลังจากที่พบศพแล้วก็มากันทั้งตำรวจทั้งพวกโมูลนิธิมาชนะสูตรหลังจากชนะสูตรก็รู้แล้วว่าศพชายกลางคนผู้นั้นโดนจ่อยิงหัวจากทางด้านหลังแล้วก็ถูกตัดหัวในตัวศพไม่พบหลักฐานอะไรเลยเพราะว่ามีแต่ตัวร่อนจอนครั้นพอจะนำศพไปก็มีปัญหาทันทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะนำศพไปจากที่นั่น ปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าศพมันหนักอึ้งจนยกไม่ขึ้นสองคนก็ไม่ขึ้นก็เพิ่มเป็นสี่คนก็ยังไม่ขยับเพิ่มเป็นหกคนก็ยังเฉยพวกเก็บศพก็จุดธูปบอกกันแล้วก็ยังไม่ได้ผลสิบคนก็ยังไม่ขยื่นเอ๊จะเอายังไงกันดีมองหน้ากันแล้วเพราะจนปัญญาจนมีคนหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาว่าต้องไปนิมนต์พระมาทําพิธีเคลื่อนยา้ายศพและให้ท่านนําทางผู้ใหญ่บ้านก็ใช้ให้คนไปนิมนต์พระมาจากวัด หลวงตารูปหนึ่งมากับคนที่ไปนิมนต์แล้วท่านก็ทําพิธีหลังจากนั้นผลปรากฏออกมาว่าสองคนเท่านั้นนายกไหวพวกเขาก็ยกศพที่ห่อผ้าขาวเอาไว้แล้วอ่ายกกันไปตามลําพังสองคนรถยนต์มันเข้าไม่ถึงที่ดวงไม้ต้องจอดเอาไว้อีกฝั่งคลองหนึ่งเนื่องจากไม่มีสะพานใหญ่พอจะให้รถยนต์ข้ามพวกเขาก็เลยต้องหามศพกันไปข้ามสะพานไม้ที่ชาวบ้านก็ทํากันขึ้นมาใช้นานหลายปีมาแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาอีกนั่นก็คือตอนข้ามสะพานอยู่ๆสะพานไม้นั่นก็หักโครมทั้งขนหามทั้งศพลงไปอยู่ในน้ำโอ้ยทุลักทุเลน่าดูต้องอุ้มศพขึ้นมาจากในน้ำเอาไปขึ้นอีกฝังคลองนึงช่วยกันอย่างโอลมานมีคนออกปากว่าเออศพนี่มันเฮี้ยนน่าดูเลยดีแต่ว่าพระยังไม่ได้หล่นลงไปด้วยนะท่านข้ามไปพ้นซะก่อนอย่างไรเสียก็นำศพขึ้นรถไปได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้บ่อแสคนร้ายจากชาวบ้านเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้เห็นอะไรมันเอามาทิ้งตอนไหนก็ไม่มีใครเห็นมันก็อาจจะมายามกลางคืนป่าที่พบศพมันอยู่หลังหมู่บ้านกลางคืนไม่มีใครเขาออกมากันหรอกช่วงนั้นมันเป็นหน้าแรงไม่ได้ทํานาทําไร่อะไรกันหน้าอากาศมันร้อนแม้แต่กลางวันก็ยังไม่มีคนออกไปเอาศพไปแล้วก็ยังมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือในวันต่อมา หลังจากเจ้าหน้าที่เอาศพไปอีกาดำมันมากันเต็มเลยมาเกาะร้องที่โดงไม้กันเพรียไปหมดพี่สาวเล่าว่าที่หมู่บ้านไม่เห็นอีกามานานหลายปีแล้วแต่เช้าวันนั้นพวกมันมาจากไหนกันไม่รู้มาเกาะกันดำไปทั้งป่าเลยส่งเสียงกันไม่หยุดหย่อนกากากาแสบแกหูการมากันเต็มของอีกาทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นกันใหญ่ออกไปดูกันยืนมองกันอยู่อีก้ากคลองไม่มีใครข้ามไปยังป่านั้นหรอก พวกอีกามันมาร้องมาบินวนเวียนไปมาอยู่เหนือป่าพวกมันทำอย่างนั้นกันอยู่ร่วมชั่วโมงแล้วพวกมันก็ทยอยบินกันไปจากอืมไปทางทิศตะวันตกจนพากันลับหายไปหมดไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวส่วนตอนที่พวกมันพากันมานั้นไม่มีใครเห็นว่ามันบินมาจากทางทิศไหนกันแน่ตกดึกของคืนนั้นมีชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงเหมือนลมพายุพัดกระหน่ำดงไม้เสียงดังหวีดหวิว แต่มันก็น่าแปลกที่ว่าลมพัดแรงเฉพาะที่ป่านั้นส่วนที่อื่นยังปกติพอสว่างดีก็มีคนไปสังเกตการกันว่ามีสิ่งใดผิดปกติบ้างเพราะว่ามีบางคนได้ยินเสียงต้นไม้หักโคน่นล้มฟาดพื้นดินไม่ได้เข้าไปใกล้เพราะกลัวดวงไม้มันเงียบน่ากลัวมากพยายามมองดูกันก็ยังไม่เห็นป่านั้นจะเสียหายแต่อย่างใดภายหลังเวลานั้นผ่านไปหลายเดือนมีคนกล้าไปดูยังป่า ก็ไม่มีร่องรอยหักโค่นทิ้งเอาไว้ให้เห็นมันก็เลยเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างยิ่งที่สําคัญและน่ากลัวเหนืออื่นใดก็คือตกเย็นวันนั้นน่ะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเห็นผู้ชายคนนั้นที่กลายเป็นศพยืนล่อนจอนอยู่ใกล้ดงไม้คนที่เห็นปั่นจักรยานร้องเอะอะเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านเาก็เลยไปดูกันแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นแล้วตรงที่อ่าคนที่เห็นน่ะเล่าว,ว่าเขาปั่นจักรยานผ่านเหลือมมองไปเห็นข้าวทีแรกมีหัว แต่พอมองอีกทีหัวหายไปแล้วหลายเดือนต่อมาได้ข่าวจับคนร้ายได้แล้วมันฆ่าเขาเพราะความแค้นเพราะว่าคนตายเนี่ยแอบไปตีท้ายครัวเขาทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ยังเล่นชู้กับเมียเขาแล้วฝ่ายหญิงก็ขาดความยับยั้งชั่งใจลักลอบได้เสียกันทั้งที่เพื่อนตัวแสบนี้เขาก็มีเมียเป็นตัวเป็นตนอยู่มีลูกอยู่สามคนก็ยังทำอย่างนี้ ความแตกเพราะเขากลับบ้านไปเจอขาหนังขาเขากําลังล่อนจ้อนกันอยู่ในห้องนอนที่บ้านของเขาเขาฆ่าที่บ้านของเขาแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่ป่านั้นไม่ใช่แค่ฆ่าแค่ศพเดียวมีใจชั่วของเขาด้วยแต่ว่าเอาศพไปทิ้งอีกที่หนึ่งครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ